สวัสดีครับผมด็อกเบน666วันนี้จะมาสอนเล่นพัชตำแหน่งแครี่นะครับโอเคเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยมาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมถึงหยิบพัชมาเป็นแครี่กันเยอะเพราะว่าสกิล3ครับมันปรับมาใหม่คือมันบล็อกดาเมจ26หน่วยทุกดาเมจเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาเมจกายภาพดาเมจเวทดาเมจเพียวยิ่งเราโดนดาเมจถี่แค่ไหนยิ่งสกิล3ยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้นอย่างเช่นสกิล2ครับของเราล็อตเนี้ยเวลาเราเปิดปุ๊บเนี้ยเราจะเสียเลือดใช่ไหมแต่พอเรากดสกิล3ปุ๊บคือเราไม่เสียเลือดเลยเนี่ยครับดูได้เนี่ยครับทำให้ดูอีกเนี่ยสมมติโดนเลอร์แช็คเนี้ยวิ่งไถเนี้ยแบบเลือดไม่ลดเลยเลือดลดน้อยมากและเหตุผลหลักๆเลยครับคือมันเคาน์เตอร์ฮีโร่เมตาแพทนี้ได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นพวกเนี้ย3ตัวเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยบรูดไวเซกเลอร์แช็คซึ่งผมเจอบ่อยมากในแรงค์แล้วมันเคาน์เตอร์ฮีโร่3ตัวนี้ได้ดีมากอย่างเช่นไวเซกพอเวล6ปุ๊บเนี้ยลูกมันดาเมจแค่26เอ้ย25ใช่ไหมครับแต่เราบล็อกดาเมจ26เนี้ยก็คือลูกไม่สามารถตีพัชเข้าได้เลยเวลาเรากดสกิล3ส่วนฮีโร่ที่ต้องระวังนะครับเวลาเล่นพัชก็จะเป็นพวกแบบดาเมจกายภาพหนักๆนะที่แบบเบิร์ดเราได้อย่างตอนนี้ก็น่าจะเป็นพวกถ้าในตำแหน่งแครี่ด้วยกันก็จะเป็นพวกที่ต้องระวัง2ตัวก็คือไลฟ์สติลเลอร์กับเออร์ซ่านะครับเพราะว่ามันเบิร์ดเราได้แล้วก็มันเบิร์ดเราได้อย่างเช่นไลฟ์สติลเลอร์เงี้ยมันมีสกิลเลชเนาะก็คือเหมือน BKB อ่ะก็คือมันจะไม่โดนดาเมจสกิล2ของเราซึ่งตัวพัชอ่ะคือดาเมจหลักๆมันคือดาเมจเวทไงก็คือเราจะสู้พวกไลฟ์สติลเลอร์ไม่ได้แล้วอย่างเออร์ซ่าเงี้ยก็คือมันดาเมจกายภาพมันหนักอ่ะมันสามารถแบบกระโดดมาตีเราได้โดยกดอันติอะไรเงี้ยแล้วพอเออร์ซ่ากดอันติเงี้ยเรากัดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันเลยแบบทำให้สู้ลำบากก็คือถ้าเจอ2ถ้าเจอตัวพวกนี้ก็คือพัชก็ไม่ควรกดแล้วก็ถ้าตำแหน่งออฟเลนผมว่าที่ควรระวังก็จะมีพวกแบบทิมเบอร์ซอมาซี่ซาราดาอะไรเงี้ยครับพวกแบบดาเมจกายภาพหนักๆแล้วส่วนทิมเบอร์ซอมันก็เคาน์เตอร์ตัว SDR อยู่แล้วเนาะถ้าเจอตัวพวกนี้ก็ผมไม่แนะนำให้กดเท่าไหร่แต่โดยรวมก็อย่างที่บอกครับคือมันเคาน์เตอร์ฮีโร่เมตาแพทนี้ได้ดีโอเคทริคเล็กๆน้อยๆในการเลือกออกฮูดหรือแวนการ์ดนะครับของพัชนะครับคือถ้าในกรณีที่อีกฝั่งไม่ได้เวทหนาๆเวทหนักๆอย่างเช่นติงเกอร์แบทไรเดอร์หรือว่าเลอร์แชกอะไรเงี้ยผมไม่แนะนำให้ออกฮูดเท่าไหร่เพราะว่า ให้ออกเป็นอย่างนี้แทนนะครับแวนการ์ดกับฮูดเล็กก็พอแค่นี้เอาอยู่ละเรากดสกิลเราต่อให้มีอาการนิ่มเรากดหลอดเนี่ยคือเลือดเราไม่ลดละแต่ถ้าสมมติว่าอีกฝั่งมันเวทจะจ๋าครับฮูดก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่แต่ผมเหตุผลหลักๆเลยครับที่ผมไม่ค่อยอยากให้ออกฮูดเท่าไหร่เพราะว่าสกิลฮูดอะครับเวลากดอะครับเนี่ยครับมันสกิล3อะครับมันไม่กันให้เนี่ยเรากดแป๊บเดียวเนี่ยฮูดหมดละฮูดพังเลยคือมันไม่บล็อกดาเมจให้อะครับเวลาเรากดสกิล3ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าฮูดมันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ในบางเกมแต่บางเกมก็ยังคุ้มอยู่ครับในกรณีที่แบบอีกฝั่งมีเวทหนักจริงๆอย่างที่แบบเราผมยกตัวอย่างไปรีเพลย์ที่จะมาให้ดูวันนี้จะเป็นเกมระหว่าง Evil Genius ปะทะ Bed Boom นะครับเป็นแมชใน TI รอบกรุ๊ปสเตจโอเคเราไปดูกันเลยพัชนะครับของต้นเกมดูนะครับ RTC เลือกออกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าพัชมันดาเมจกายภาพหนักอยู่แล้วครับขวานตีคีบเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องออกก็ได้แต่ผมว่าสิ่งที่จำเป็นต้องออกก็คือ Ring of Protection เพราะว่าพัชอะครับตัวมันเลือดเยอะอยู่แล้วดาเมจหนักอยู่แล้วแต่ว่ามันเกาะมันไม่มีอะครับมันเบสอาร์เมอร์มันแค่1เพราะฉะนั้นผมว่า Ring of Protection อะมันทำให้ยืนเลนง่ายมากส่วนของชิ้นอื่นจะออกอะไรก็ออกอย่างเช่นในอย่างเกมเนี้ยครับมันเจอเป็นไวเซกอะครับไวเซกมันจะสแปมสกิลเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสเต็กคุ้มก็ออกตามได้คือในเลนอะครับเนี่ยอย่างดาเมจกายภาพหนักอะลาดคีฟสบายเลย เล่นพัชอะครับพยายามอย่าใช้สกิลพยายามอย่าฮุกคีฟมากเพราะว่ามันเปลืองต้นเกมมานานมันน้อยอะครับด้วยดาเมจกายภาพ75เราควรลาดคีฟไปทุกตัวอยู่แล้วแบบสบายๆเนี่ยจะเป็นแบบ
จะเก็บฮุกไว้ฮุกตอดมากกว่าเพราะว่ายังไงมันก็คือดาเมจเพียว150อะครับคือต้นเกมถือว่าแรงมากเนี่ยเทรดในเลนสบายเลยทั้งที่จริงๆไวเซกกับฮอคเวิร์กนี่เลนโหดมากเลยนะก็คือลาดคีไปเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องรีบอะไรแล้วก็พยายามครับเนี่ยครับชิ้นแรกพยายามเก็บออกแหวนลิงออฟพอดลิงออฟเฮลถ้าเราได้ลิงออฟเฮลมานี่คือเลนเราสบายแล้วแล้วก็ลาดคีไปเรื่อยๆเนี่ยครับสังเกตคืออาร์ติซี่เดี๋ยวแทบไม่ใช้สกิลคีฟเลยอย่างเมื่อกี้คืออันนี้คือว่าวเขาอยากคุกคนแต่แบบไปติดคีฟครับต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากลาดคีไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็คอยหาจังหวะฮุกฮีโร่ฝังเข้ามาเพื่อต่อเลือดหรือฆ่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นไปได้ครับไปกับฮีโร่ที่มีสตันอย่างเช่นสเวนอย่างเกมเนี้ยเป็นสเวนเพราะว่ามันเล่นง่ายครับคือสตันแล้วฮุกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราจะเก่งกว่าบางทีเราแอบฮุกมาก่อนเลยก็ได้แล้วแบบให้สเวนสตันต่อมันก็จะได้ดาเมจเยอะกว่าแล้วเรื่องของการอัพสกิลก็3เวลแรกครับจะกดเป็น3สกิลเลยเนาะซึ่งเลเวล2ครับบางทีบางผมเห็นบางคนก็อัพ3นะในกรณีที่แบบโดนตอดหนักๆอะไรเงี้ยเราอัพ3มาลาดคีปสบายๆก่อนมันง่ายกว่าเขาเรียกว่าไงมันสกิล3มันช่วยกันโดนตอดแต่สกิล2แต่ส่วนมากคนส่วนมากก็คืออัพสกิล2เลเวล2เพราะว่ามันทำให้จังหวะลาดคีปหรือว่าจังหวะคิวเราแบบเขาเรียกว่าไงมันมี potential มากขึ้นเพื่อนโดนแล้วก็ฮุกช่วยเพื่อนได้สบายๆแต่พัชแครี่ครับคือเอาจริงๆอ่ะถ้าใครอยากเล่นอ่ะเราแบบกลัวฮุกไม่โดนอ่ะไม่เป็นไรนะเพราะว่าพัชแครี่มันไม่จำเป็นต้องฮุกแม่นแต่ผมว่าแบบจะเก่งไม่เก่งอ่ะพัชแครี่มันอยู่ที่จังหวะกดสกิล3มากกว่าเพราะว่าสกิล3มันมีระยะเวลาไงคือมันกดไม่ได้ตลอดเพราะฉะนั้นกดจังหวะไหนคุ้มที่สุดสกิล3นั่นแหละอันนี้คือสิ่งสำคัญเนี่ยโดนตอดแล้วเก็บไว้กดตอนอีกฝั่งทำดาเมจใส่เราดีกว่าที่จะแบบบางคนเงี้ยผมเห็นนะนิสัยเสียของพัชหลายๆคนนะคือสกิล2ปุ๊บสกิล3เลยอะไรเงี้ยทั้งที่อีกฝั่งยังไม่ได้ทำดาเมจเลยซึ่งมันไม่คุ้มไงเพราะว่าสกิล3มันอย่างนั้นมันจะบล็อกแค่สกิลล็อตของเราเนาะแต่มันจะไม่บล็อกดาเมจของอีกฝั่งนี่จ่อโดนไปล็อตเจอร์จังหวะนี้โดนแบบพุกจ่อแรงจริงๆเนี่ยพอได้แหวนแล้วมันสบายแล้วคือเนี่ยเดี๋ยวได้แหวนเดี๋ยวดันคีฟเสร็จแล้วไปซื้อแวนการ์ดเนี่ยคือเลนในชนะละ 100%ไวเซกทำอะไรไม่ได้แล้วไวเซกก็ลาดคีปสู้พัชไม่ได้ด้วยเนี่ยครับพอเวฟรถมาพยายามเคลียร์รถให้เร็วที่สุดมันจะทำให้เลนเราได้เปรียบคอนโทรลครีปอะไรแบบง่ายขึ้นนี่ฮุกเลยทันทีตังฟรีเพราะว่าแบบมันฮุกรถทีเดียวตายนะแล้วรถอะครับมันคือผู้เล่นแบบ MMR ต่ำๆอาจจะไม่ได้คิดว่าแบบรถมันมีประโยชน์อะไรแต่คือจริงๆอะถ้าแบบเกมระดับสูงครับหรือว่าทีมระดับแข่งขันอะไรเงี้ยเขาเวลาบางทีอ่ะเวลาเขาจะเลือกดันป้อมอ่ะเขาจะดันเวฟรถนะทุกๆ5นาทีหรือทุกๆ10นาทีอะไรเงี้ยก็คือถ้ารถมาก็คือเขาจะใช้รถเป็นให้เป็นประโยชน์ในการดันป้อมอ่ะซึ่งอย่างเงี้ยเราก็ควรรีบทำลายรถไปก่อนเพราะว่ามันอย่างเกมเนี่ยครับมันมีโอกาสที่แพงโกเลียมันจะมาแบบแก๊งพัชไงเลนล่างแล้วถ้าสมมติว่ารถยังอยู่เงี้ยแล้วในกรณีที่พัชแบบแพงโกแกงพัชตายเงี้ยคือแล้วรถมันยังอยู่อ่ะเราไม่ได้เคลียร์รถอ่ะก็คือป้อมเราจะแตกได้เลยทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าแบบรถมาเราก็เก็บรถไปเลยง่ายๆสบายปลอดภัยช่วงต้นเกมครับก็อย่างที่บอกหลักๆก็คือพยายามลาดคีปในเลนให้ชนะอย่าใช้ฮุกในการลาดคีปพยายามใช้ฮุกในการตอดอีกฝั่งให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลาดคีปไปสบายๆเก็บแวนการ์ดให้ได้แค่นี้ครับเลนเราก็ผ่านละมาดูกันช่วงกลางเกมนะครับหลังจากได้เนี่ยหลังจากได้แวนการ์ดอีกฝั่งมีดาเมจเวทนิดหน่อยเนี่ยออกของแบบตามที่ผมบอกอะคืออย่างไลน์อัพอีกฝั่งอะกายภาพหนักมีเวทนิดหน่อยเราออกแค่นี้เราก็พอละไม่จำเป็นต้องทำฮูดมาอีกชิ้นมันเปลืองแล้วก็พอเข้าช่วงกลางเกมอะครับก็คือเราไม่ต้องไปรีบทำอะไรมากนะพัชก็คือฟาร์มไปเลยชิวชิวฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยซื้อโซลิงมาด้วยโซลิงดีเพราะว่ามัน
มันเป็นไอเทมแบบเติมเลือดแล้วมันทำให้เรามานาไม่หมดเพราะว่าเราสามารถแบบกดโซลิงแล้วก็กัดคีฟในป่าเพิ่มเลือดได้ตลอดเวลาล็อกช่วงกลางเกมครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆดูอดีซีฟาร์มคือไม่ทำอะไรมากหาฟาร์มฟาร์มจนกว่าจะได้อาการนิ่มครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงความเก่งของมันของพัชครับคือตอนที่ได้หลังจากได้อาการนิ่มเพราะว่ามันแบบสกิล2แรงมากตดตัดหน้าเป็นลมฮุกว้าวเนี่ยครับอาร์ทีซีก็ไม่ได้ฮุกแม่นอะไรใครๆก็เล่นได้ฟาร์มได้ทุกที่นะครับพัชแต่พยายามถ้าเป็นไปได้ก็จะพัชไม่เสียเวลาฟาร์มแอนเชียนเท่าไหร่เพราะว่าสกิลพัชครับสกิล2ก็คือหลักๆก็คือใช้สกิล2กับสกิล3ฟาร์มแล้วสกิล2มันเป็นเวทอะครับคือมันฟาร์มแอนเชียนไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่มันก็จะมีแอนเชียนบางกองที่ไม่กันเวทก็ฟาร์มได้แต่ถ้าเจอแบบแอนเชียนกันเวทอะไรเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ฟาร์มกองอื่นดีกว่าฟาร์มคีฟในเลนหรือว่าฟาร์มป่ากองอื่นจะดีกว่าอันนี้มาบวกเลยเพราะว่าเพื่อนมี BKP แล้วก็พัชครับอย่างไม่จำเป็นต้องรีบเข้านะครับเพราะว่าพัชต้องรักษาโพซิชันดีๆเพราะพัชมันตัวมันเดินช้าแล้วโอกาสโดนไคสูงอย่างกรณีอย่างเมื่อตะกี้ก็คือให้ในส่วนของไพมอลเข้าก่อนแล้วพัชก็ค่อยๆเล่นคือเล่นง่ายๆครับไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดว่าเราต้องเป็นแถวหน้าเสมอไปพยายามโพซิชันตำแหน่งตัวเองดีๆครับก็คือถ้าจะเข้าอ่ะก็คือต้องมั่นใจว่าสามารถตดอัดนาได้เพราะว่าถ้าแบบเข้าบางทีเราเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราสกิล2ไม่ได้ตดอัดนาอีกฝั่งมันก็ไม่ติดสโลอีกฝั่งมันก็เดินออกระยะเราได้แล้วมันทำดาเมจจากระยะสกิล2เราก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าไงมันเป็นกระสอบทรายโดนอัดฟรีเงี้ยซึ่งไม่คุ้มถึกมากพัชถึกจัดตายไหมไม่ตาย oh, yes. ที่ถามว่าทำไมอาร์ดีซีมันบวกบ่อยจังเพราะว่ามันเกมแข่งครับคือฮีโร่อีกฝั่งอ่ะมันอยากหาบวกไงช่วงประมาณกลางเกมเนี้ยเพราะว่าถ้ามันแบบบวกชนะ EG ครั้งนึงมันเข้าโลได้เลยไงแต่หลักเมนพอยต์ของพัชครับคือจริงๆก็คือยังไม่อยากเล่นเท่าไหร่เวลานี้อยากได้อาคานิมก่อนแล้วค่อยเล่นก็ถ้าอยากจอยไฟอ่ะครับตำแหน่งแครี่ครับก็คือจอยได้ตลอดถ้าเราไม่ตายอย่างเช่นอย่างกรณีอย่างอาร์ทีซีเมื่อกี้ก็คือจอยไฟแต่ไม่ตายแต่ถ้าแบบไม่ได้ไปวิ่งไล่ฆ่าทำเกมบ้าบออะไรก็คือหลักๆก็คือโฟกัสก็คือฟาร์มโฟกัสคืออาการนิ่มเนี่ยเพื่อนไปบวกกันไดฟ์แบบบ้าก็คือไม่สนฟาร์มแต่ตรงเนี้ยที่ตรงกลางที่อาร์ทีซีเลือกมาบวกเพราะว่าต้องการที่จะกันป้อมเรารักษาป้อมกลางไว้เพราะว่าถ้าสมมติว่าป้อมกลางแตกอะโอกาสที่อีกฝั่งอะมันเข้าโลมันง่ายขึ้นเนี่ยพอได้อาการนิ่มแล้วพออาร์ทีซีได้อาการนิ่มอะอาร์ทีซีแบบสั่งเพื่อนบวกเลยคือเนี่ยออเลยหาค่าเลยเพราะว่าเก่งแล้วคือใครเข้ามาในระยะตดแล้วแบบเมียก็นิ่มคือเป็นลมทุกคนอ่ะถ้าไม่มีแบ็คกิ้งบาร์มันวีละ220ใช่แล้วมันมีรีเจนรีดักชันอีกคือเดินไม่ออกเลยเนี่ยแล้วก็เก็บโลสบายสบายกลางเกมโคตรถึงโคตรถึงด้วยสกิล3หมดตายเนี่ยต้องระวังซาลาด้านิดนึงเพราะว่าพัชมันแพ้แบบเกาะมันไม่ใช่แบบฮีโร่ที่เกาะเยอะอะไรซาลาด้ามันตรงเกาะไงพัชมันเลยแบบแพ้ทางนิดนึงโอ้แต่ช็อตนี้เสียโลแต่ก็ยังไม่แพ้นะเพราะว่าฮีโร่อีกฝั่งคือเลทเกมทำอะไรพัชไม่ค่อยได้ถ้าซาลาด้าไม่แบบรวยจริงๆอะโอกาสแพ้น้อยแล้วแบบในทีมอะยังมี TA มีอะไรอีกสบายคือแล้วก็อีกอย่างคือถ้าเล่นพัชครับตัวเพื่อนตัวคออีก2ตัวอย่างน้อยอะควรเป็นแบบตัวที่ตีบ้านได้หน่อยเพราะว่าพัชจุดอ่อนเลยคือมันตีบ้านไม่ได้มันเป็นแครี่ที่แบบตีบ้านไม่ได้ไงต้องให้คนอื่นตีให้
หลังจากได้อาการนิ่มครับก็ดูตามสถานการณ์อย่างเกมเนี้ยเขาเลือกที่จะออกเพจเมลก่อนเพราะว่าเขาต้องการเกาะเพราะอีกฝั่งมันดาเมจกายภาพหนักจริงแต่ถ้าเป็นเกมทั่วไปครับก็ออกเป็นแบบพวกแบ็คบาร์ก็ได้หรือว่าแบบบิ๊กอะไรอย่างงี้ก็ดีอยู่ที่สถานการณ์ตายเนี่ยครับคือดูอาร์ทิซี่เล่นนะอาร์ทิซี่คือแบบจะไม่พยายามยืนเป็นแถวหน้านะก็คือจะยืนอยู่แถวกลางแหละแล้วแบบลุกเข้ามาจัดการเนาะจะไม่แบบพยายามเขาเรียกว่าไงจะไม่พยายามเดินเข้าไปหาฝั่งมากเกินไปเพราะว่าพัชมันเดินช้าครับโอกาสโดนใครสูงโพซิชันก็สำคัญเวลาเล่นพัชนี่อย่างคีปแอนเชียนกองนี้ฟาร์มได้สบายคีปแอนเชียนกองนี้มันไม่กันเวทเกมกลับมาเป็นของ EG แล้วเพราะแบบอีกฝั่งมันไม่ไหวเอาพัชไม่ลงแล้วก็ TA อาเบดรวยด้วยถ้าเล่นพัชเป็นคอครับไอฉาดอะไม่ต้องออกก็ได้นะเพราะว่าฉาดอะผมมองว่าให้ถ้าเล่นพัชเป็นซับอะออกฉาดดีเพราะมันช่วยเพื่อนได้แต่อันนี้คือเราไม่ได้ต้องการช่วยเพื่อนไงเราต้องแบกเกมเพราะฉะนั้นฉาดไม่ต้องออกก็ได้พอเนี่ยพอหลังจากได้อาการนิ่มก็คือบวกรัวๆแล้วจะไม่ฟาร์มแล้วก็คือหาบวกรัวๆเลยกลางเกมเลทเกมก็คือบวกรัวๆไม่ฟาร์มเพราะว่าถ้าฟาร์มอ่ะมันถ้าฟาร์มอ่ะพัชอ่ะมันสู้แบบแครี่จริงๆไม่ได้ไงมันไม่ใช่แบบแครี่แบบซูเปอร์แมนอย่างเช่นมอร์ฟิงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบของ6ช่องเท่ากันอะไรเงี้ยพัชมันก็อาจจะสู้ลำบากหน่อยเนี่ยหลังจากได้อาการนิ่มคือเดินไม่หยุดเลยหาค่ามีพิมพ์โนโจ๊กด้วยปุ๊บโอ้โหช็อตนี้มั่นใจไปหน่อยจริงๆให้สเวนสตาร์ทให้ก่อนก็ได้รีบช็อตนี้ไม่มาได้อยู่หลังจากได้อาการนิ่มหาค่ายังไงก็คุ้มกว่าเพราะว่าพัชมันยิ่งค่ายิ่งเก่งสแต็กสกิล3มันแบบเยอะรู้ไปที่มีโดนอีกเนี่ยครับคือคอยแบบคอยหาจังหวะฮุกมาให้เพื่อนแล้วก็ตีบ้านก็ต้องฝากคนอื่นตีเพราะว่าตีบ้านไม่ได้อย่างเกมนี้ก็ TA ถ้าเล่นในแรงครับก็แนะนำให้เพื่อนตรงกลางอาจจะเป็นพวกสไนเปอร์ TA เดอร์แท็กอะไรเงี้ยหรือว่า SM ก็ได้พวกที่มันตีบ้านได้แต่ SM ก็ต้องเป็นแบบสายตีไม่ใช่สายเวทถ้าช่วงเลทเกมครับก็เนี่ยก็ต้องที่ไอเทมที่แบบบังคับต้องมีเลยนะก็จะมีเป็นพวกอาการนิ่มแบ็คกิ้งบาร์ส่วนบิงนี่ผมมองว่าแล้วแต่เกมบางเกมก็ดีบางเกมก็ไม่ดีเพราะว่าบิงมันก็หลายตังค์นะ 2,000 บางเกมอาจจะเอาไปออกเป็นพวกแบบชีวากาดหรือว่าชีวากาดอะใช่ชีวากาดอะไรอาจจะดีกว่าบางเกมต้องดูเป็นคนนี้คนนี้ไปอันนี้ EG เล่นคือได้2ทางแล้วก็คือไม่ทำอะไรเล่นใจเย็นไม่จำเป็นต้องรีบไปปิดป้อม3ก็คือเล่นคุมพื้นที่ช่วงโซนโลชาร์ดเนี่ยแล้วก็เตรียมเก็บเอจิตแล้วค่อยเอ็นบ้านเล่นแบบใจเย็นโอ้โห
ชนะแล้ว GG คือเนี่ยครับอีกฝั่งยังไงมันก็ต้องออกมาเพราะว่าอีกฝั่งมันเป็นเขาเรียกว่าไงมันเป็นซิชูเอชั่นที่แบบถ้าอีกฝั่งเบ็ดบูมอ่ะปล่อยให้ EG เก็บโลอ่ะก็คือเตรียมตัวแพ้ได้เลยเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องออกมา EG ก็แค่ใช้เพลย์เนี้ยให้เป็นประโยชน์ก็คือไม่ต้องรีบเล่นในวิชั่นของตัวเองไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงเล่นในวิชั่นของอีกฝั่งรออีกฝั่งมาแล้วก็เปิดเกมแล้วก็หาจังหวะฆ่าแล้วก็ปิดเกมง่ายๆเทคนิคในการเล่นพัชแครี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมสอนตัวอะไรหรือว่าแนะนำตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสวัสดีครับ